อันนี้ไม่ทราบเลยครับต้องเรียนถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองนายกพิชัยนะครับผมยังมีการคุยเรื่องนี้เลยครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกของการแต่งตั้งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ครับผมทวีตไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะตามกฎท่านเป็นไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นประธานท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับถ้าเกิดจะมาเป็นก็ต้องปลอดจากตำแหน่งไป1ปีตามความเข้าใจของผมนะครับคนที่จะมาเป็นนี้คือต้องมีแนวนโยบายเดียวกับไม่ทราบต้องถามท่านพิชัยครับผมตอบไปแล้วครับเมื่อกี้ตอนนี้เรื่องของเศรษฐกิจเองตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วยังไงกับคณะทำงานต่างๆในด้านต่างจิตวิญญาณของรัฐบาลนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกันโดยตลอดครับกับทุกๆภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทยไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนานะครับก็อย่างท่านที่เห็นนะเราก็มีการพูดคุยกันตลอดนะครับภาษาวงสนทนาที่ใช้ก็เป็นคำพูดที่ผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันแล้วรู้เรื่องครับถ้ามองในเรื่องการเลือกตั้งสวที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะสับสนมืดหน่อยแล้วมีการไล่ฝ่ายไม่ได้ผมไม่ได้ติดตามตรงนี้แล้วครับเป็นขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติไปครับขอบคุณครับพูดไปหลายคนแล้วครับเราคาดหวังชัดเจนครับนะครับแต่ก็เดี๋ยวไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเขาไปก้าวไกลหรือว่าไปชี้นำอะไรอีกนะครับก็ปล่อยเป็นหน้าที่เขาแล้วกันครับแต่ว่าความต้องการของผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่านั่นเป็นความต้องการสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนด้วยขอบคุณครับ